สวัสดีคนนะครับวันนี้เช้าวันที่5ตุลาคมนะครับเวลาประมาณ8โมงนะทีนี้ผมยังไม่ได้มีเทรดที่สวยๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวรอถอนกำไรก่อนนะในส่วนของ Daily GP p ี p y เนาะในส่วนของ Daily นะครับ, daily, ร,บราคาเนี่ยกลับตัวขึ้นมาหลังจากช่วงที่มันลงไปเยอะมากซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ตอนแรกหลายๆที่ก็จะบอกว่ามันจะลงต่อใช่ผมเองก็คิดว่ามันจะลงต่อนะตั้งแต่จุดนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลับขึ้นมา นะครับขนาดนี้เลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อละนะครับในส่วนของสี่ชั่วโมงราคาวิ่งมาถึงที่แนวต้านตรงนี้ซ้ายมือเนาะซึ่งก็อยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับเป็นแนวต้านเก่าเส้นสีเหลืองตรงนี้พอดีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่เราจะบ่งบอกได้ว่าคือราคาจะต้องการกลับตัวไหมเพราะสังเกตสี่ชั่วโมงนะครับราคาขึ้นมาทั้งหมดหนึ่ง6 7 8สี่ห้าหกเจ็ดแปดแท่งแล้วนะครับยังไม่มีแท่งแบบพัดตัวดีๆเลยซึ่งแท่งนี้คือแท่งแรกเลยเพราะฉะนั้นนะครับ แท่นนี้พักตัวใหญ่ๆแล้วอาจจะเป็นบงบอกว่าเฮ้ยเขาต้องการที่จะกลับตัวลงแล้วก็ได้นะครับในส่วนของหนึ่งชั่วโมงเนาะ,ะมาดูหนึ่งชั่วโมงสิ่งภาพแรกที่ผมเห็นเลยหลังจากที่เปิดหนึ่งชั่วโมงขึ้นมานะครับคือผมเนี่ยต้องการจะเห็นราคาเนี่ยทําลักษณะประมาณนี้ก็คือว่าอยากเข้าไปการกลับตัวขึ้นมาโซนนี้ก่อนเพื่อรีเทสโซนนะครับหลังจากนั้นหาจังหวะเซลล์ลงมาถึงโซนนี้แล้วลงไปถึงข้างล่างเพื่อเติมเต็มเสียรข้างล่างตรงนี้นะครับเสถียรตรงนี้เนาะซึ่งอันนี้ในส่วนของ1ชั่่วโมมงทีผเห็นตาามปรระสบกณ์ที่เเคคยห็นนมาะรับ ในส่วน30วินาทีโอเค30วินาทีจะเห็นภาพได้สั้นลงก็คือเป็นทรงนี้ถ้าใครที่ได้ดูคลิปล่าสุดผมนะครับสอนในเรื่องของเทนเนาะคือราคาตอนนี้มันเป ten น็นเทนไรต้องถามก่อนเป็นเทนไรราคาเป็นเทนขาลงเราไม่ต้องไปดูภาพรวมกว้างนะครับเอาแค่ปัจจุบันตรงนี้อเอาแค่นี้เลยจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบไซด์เวย์มาก่อนเมื่อราคาอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับแล้วมันเบกเอาไปทางไหนเทนระยะสั้นเป็นทางนั้นนะครับเพราะตอนนี้เทนระยะสั้นเป็นเทนขาลงนะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะลงมาทําอะไรครับทําโลเดี๋ยววมัันตต้้องกลบขึ ทำแนวต้านหาจังหวะเซลลงมาลักษณะแบบนี้นะครับที่ราคาวิ่งขึ้นกับตัวลงมาโซนนี้นะครับผมซึ่งสิ่งที่ต้องการจะเห็นเนี่ยก็อยากเห็นให้ราคาเนี่ยมีการกลับตัวขึ้นมาโซนนี้ก่อนนะครับน่าจะมีการเริ่มอาจจะเป็นไซเย์ในโซนนี้ไหมแต่อาจจะพักตัวสักวันแท่งสองแท่งค่อยหาจังหวะวิ่งลงมาต่ออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นจังหวะที่เราเล่นลงมาได้พอดีในช่วงของแบบตลาดร้อนเปิดหรือถ้ามันเริ่มไซเย์ตรงนี้อาจจะมีให้มูฟให้เล่นมาได้ในส่วนของตลาดนิวยอร์กนะครับ,นะรบในช่วงประมาณตอน5โมงเนาะซึ่ง เป็นไปได้นะครับหรือจากจุดนี้นะผมได้จากเขามีการทําไส้ขึ้นแบบนี้อันนี้คือผมลองเดาดูนะครับถ้าเขาทําไส้ขึ้นแบบนี้แล้วราคาเนไไี่ยมีการขึ้นแบบนี้นะครับแล้วถ้าถัดไปวิ่งลงแบบนี้เป็นไปได้เหมือนกันที่ราคาจะวิ่งลงมาถึงโซนนี้เลยนะครับอันนี้คือในส่วนของ GDP g p GB y เนาะแน่นอนว่าเราสามารถเซลล์ต่ำหมดโซนนี้ก็ได้หรือเราสามารถรอราคาลีเทสโซนนี้เพื่อหาจังหวะเซลล์ลงมาก็ได้ท่นี้เท่านั้นนะผมถ้าราคามาถึงโซนนี้แล้วทะลุขึ้นไปแน่นอนครับว่ามันก็ต้อง ขึ้นมาถึงโซนนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นคลีนทาร์ฟิกให้ราคาวิ่งแล้วนั่นเองนะครับในส่วนของทองคำกันบ้างเนาะในส่วนของทองคำเมื่อวานผมตีโซนไว้ก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับอ่ะเรามาดูวันนี้ดีกว่าเริ่มที่ไทม์เฟรมเดลี่นะครับในส่วนของเดลี่ก็ทองคำขึ้นมาเยอะเหมือนกันเนาะเยอะมากมากเพราะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันเลยครับมันมาถึงที่นาต้าสำคัญแล้วต้องรอดูว่ายังไงต่อในส่วนของ4ี่ชั่วโมงราคาเริ่มมีการพักตัวกับตัว,ตวลงมา ตรงนี้ตามพา s เซกชันแท่งเทียนที่เคยเห็นทั่วไปนะครับคือแท่งนี้ยปิดไม่มีไส้ด้านบนเปิดมาไม่มีไส้ด้านบนนั่นหมายความว่าแรงขายเยอะนะครับก็มีโอกาสที่แท่งนี้จะวิ่งลงต่อได้นะครับในส่วนของ1ชั่วโมงกันบ้างโอเค1ชั่วโมงตอนนี้ราคาเริ่มบ่งบอกว่าเฮ้ยชั้นเนี่ยมีการปิดตามมาโซนนี้แล้วนะผมว่าคิดว่าแท่งนี้น่าจะลงต่อได้เลยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าไส้นะมันก็มีการรีเทสไส้แท่งนี้แล้วนะครับก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อผมว่าน่าจะเป็นถึงโซนนี้เลย แต่ถามว่าผมจะเซลไหมคงไม่ได้เซลนะครับเพราะว่าผมตัดสินใจที่อาทิตย์นี้จะรอถอนกําไรออกให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยเริ่มอีกทีหนึ่งเนาะตัวนี้มองได้2แบบ1คือราคาต้องการรีเทสโซนนี้แล้ววิ่งลงต่อกับ2ราคารีเทสโซนนี้แล้วลงต่อได้เลยซึ่งตรงนี้ถ้าสมมติจะเข้าเลยจริงๆเนี่ยผมว่าอาจจะต้องใช้ความเสี่ยงต่ําในการเล่นเซลเทปนี้ลงมานะครับจริงๆคลิปนี้ลงราคาจะลงไปถึงแบบนี้แล้วก็ได้ซึ่งไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นผมผมเซลเนี่ยผมจะเซลประมาณนี้ก็ประมาณสัก1%แล้วก็ S เประมาณนี้ เพราะไม่รู้ว่าราคามันจะรีเทสไปถึงโซนนี้ไหมแต่แน่นอนแหละว่าเราสังเกตพวกแรงขายเนาะยังมีเยอะอยู่แล้วก็ถ้าสังเกตว่าไส้ตรงนี้มารีเทสกันเรียบร้อยแล้วก็มีโอกาสที่จะวิ่งลงต่อมาถึงน่าจะเป็นโซนตรงนี้ได้นะครับในส่วนของทองคาระยะสั้นเนาะแต่ที่บอกนะครับถ้าสมมุติราคาเนี่ยมันสามารถกลับขึ้นไปเนือโซนนี้ได้ก็คงจะต้องเจอกันอีกทีที่17 2 9ตรงนี้ก่อนเดีนะ๋ยวพุ่งไปมองไกลเนาะเอาแค่เติม,เต,มเติมไส้ตรงนี้ให้ได้ก่อนนะ หรือถ้าสมมติมันปิดต่ำกว่าโซนข้างล่างตรงนี้ได้นะครับก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งไปถึงในส่วนของข้างล่างตรงนี้เลยเนาะ1714ซึ่งผมว่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยคือมันไม่สามารถขึ้นมาเยอะอย่างเดียวได้ไม่สามารถลงมาเยอะอย่างเดียวได้มาต้องมีการกลับตัวแน่นอนอย่างเช่น GJ นะครับไม่ต้องดูไหนไกลเลยอ่ะ GJ จะเห็นว่าตอนที่มันวิ่งลงเนี่ยมันลงไปเยอะมากนะครับราคาไม่สามารถลงเดียวได้ต้องมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้เหมือนกันครับขึ้นไปเยอะมากก็ต้องกลับตัวลงลงไปเยอะก็ต้องกลับตัวขึ้น ทองคาก็เหมือนกันเราเห็นว่ามันขึ้นมาเยอะมากยังไม่มีการกลับตัวเลยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นจังหวะที่มันกลับตัวก็ได้ในส่วนของวันนี้วันพุธนะครับประมาณครึ่งครึ่ง,งอาทิตย์พอดีนะครับแต่ว่าศุกร์นี้ก็มีนันฟาร์มด้วยนะอาจจะกระทบกับตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในส่วนของวันศุกร์บิตคอย BTC นะครับเมื่อวานราคามีการจริงๆอะรีเทสโซนีแล้ว่อ้นต่อนะครับผมขึ้นต่อตามในส่วนของพาร์ชันทั่วไปเนาะอะ่ะทีนี้ในส่วนของวันนี้นะครับ ผมว่า BTC ไม่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นื้อของ price action ที่ราคามันไม่น่ารักขนาดนั้นนะครับเทียบกับในที่ที่แล้วที่ผมวิเคราะห์มาเนาะจริงๆผมก็เพิ่งเริ่มเริ่มดูคริปโตได้ไม่นานนะครับจุดนี้ก็จะได้ออกมาเป็นทรงประมาณนี้นะครับเมื่อคนถามเฮ้ยต้องกังวลใจแนวต้านตรงนี้ไหมผมคิดว่าน่าจะต้องเก็บไว้คิดด้วยนะครับเพราะราคาเนี่ยเหมือนมันอยู่ที่แนวต้านตรงนี้พอดีนะครับแต่โดยส่วนตัวเนาะคือตรงนี้ราคามันอยู่ในกรอบมานดนึงนะครับแท่งนี้ เปิดต่ำกว่าแนวรับลงมาได้ก็มีโอกาสที่แท่งนี้ทะลุไส้เราจะวิ่งลงต่อนะครับผมอาจจะเป็นมาถึงโซนตรงนี้เลยก็ได้นะครับนี่ในโซนหนึ่ชั่วโมงเนาะสามสิบนาทีก็ตามนั้นเลยนะครับเดี๋ยวรอราคาเนี่ยรีเทสโซนนี้ก่อนแล้วรอเขาทาแนวต้านนะครับหาจงังหวะเซลลงมาได้แน่นอนนะคร,ราะว่าซ้ายมือเรามีคลีนทราฟิกนั่นเองนะครับ